ออกัสครับผมพี่พีค่ะ On ground ตะลุยสตรีทฟู้ดที่เยาวราชแล้วทำไมเราถึงมากินที่เยาวราชเพราะว่าช่วงนี้นะครับละครกำลังดังมากดูป่ะเนี่ยไม่ดูครับคนที่ไม่ดูอาซีอาซีนะครับเป็นครอบครัวคนจีนนะครับวันนี้เราก็เลยแบบมาตามกระแสละครด้วยเรามาเร็วเกินไปหน่อยก็เลยต้องหาร้านนั่งรอร้านนี้ว่าคาเฟ่ร้านชื่อ520อู่เอ้อหลิงอู่เอ้อหลิงจะเป็นคำศัพท์แสดงแปลว่าหัวไอ้นี่ค่ะหัวไอ้นี่หัวไอ้ว่าไอ้นี่ว่าไอ้นี่ว่าไอ้นี่ชาไทย1มะนาวโซดาแล้วก็ไอ้นี่ได้เลยมาทำอะไรครับรอเดินรอเดินเยาวราชเหมือนกันร้านนี้เหมาะสำหรับการมารอรอร้านอาหารเปิด On ground ขนมปังครับขนมปังปิ้งคือถ้ามาเยาวราชเราไม่ได้มากินขนมร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงก็จะมีคิวเขียนอยู่แล้วเราก็เขียนชื่อเราแล้วก็เขียนไปว่าจะเอาอะไรบ้างบ้างสังขยาอันนี้นมอันนี้ช็อกโกแลตกินตรงนี้เลยเหรอมันอร่อยอ่ะคือมันหอมมากข้างนอกกรอบเนาะมีความเปื้อนนี่นะคะมือกินแล้วต้องมือเลยอย่างนี้ตายคนเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้ของแปลกครับมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาทำเป็นน้ำเลี้ยงจับเลี้ยงจับเลี้ยงจับเลี้ยงนี่เลี้ยงนานไหมอ่ะเลี้ยงนานไหมอ่ะลุงบอกไม่คุยแล้วน้ำรากบัวเหมือนสีพีชเนาะแก่ร้อนในแก่ร้อนในปอบจุ่มคอจุ่มคอ on ground ตอนนี้เริ่มหิวแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านขั้วไก่อันนี้คือขั้วไก่ห่อไข่ค่ะมีลูกยิ้มด้วยมันต้องใส่ซอสด้วยอันนี้เป็นสุกี้แห้งนี่ร้อนแต่อร่อยอ่ะเกี๊ยวซาทอดเกี๊ยวซาทอดเป็นไงร้อนน่าลองขนมถ้วยราดหัวไชโป้จุ้ยกล้วยจุ้ยกล้วยก็คือเป็นเหมือนแป้งแป้งแล้วก็เป็นหมูสับปะผัดกับไชโป้เพิ่งเคยลองเหมือนกันครั้งแรกเป็นของเขา on groundตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านหอยแครงครับจะบอกว่าถ้ามาเยาวราชเนี่ยห้ามพลาดร้านนี้เราสั่งหอยแครงหอยแมงผู้มีวิธีกินนี่จิ้มอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บน้ำจิ้มอร่อยสดมากสั่งเพิ่มได้ไหมอ่ะเอาหอยแครงเนี้ยสองหึม on groundอันนี้เป็นขนมไหมฟ้าค่ะเส้นคือมาจากน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเส้นทำมาจากน้ำผึ้งเหมือนใส่ไหมเลยเหมือนเส้นผมเลยอ่ะแกะเลยคุณมันดูแบบนุ่มนิ่มอ่ะเฮ้ยจำอย่างงี้ไม่เคยกินน่ะอย่างงี้หรอไม่กล้ากินเลยค่ะรู้สึกว่ามันจืดอ่ะมันเหนียวเหนียวแต่ข้างในก็มีถั่วเหมือนถั่วคั่วกับน้ำผึ้งอ่ะค่ะเฮ้ยคุณเละอร่อยนะบรรยากาศร้อนเนาะมากินนี่ก่อนเต้าถึงอร่อยไหมแปะกล้วยนมสดพี่ชอบกินอันนี้แปะกล้วยอร่อยมีหลายอย่างแล้วเขามีทั้งร้อนทั้งเย็นด้วยไอศกรีมโฮมเมดนะคะเดี๋ยวนมสดกับอะไรเดี๋ยวคุยเอากล้วยหอมดีกว่ามะพร้าวอ่อนกับทุเรียนเต็มยังอันนี้คือทุเรียนให้มากินที่นี่ครับลองชิมทุเรียนดูอร่อยจริง on groundการมาเยาวราชเนี่ยเสน่ห์มันอยู่ที่การที่แบบเลือกที่จะเข้าร้านไหนก็ได้แล้วมีร้านอาหารแปลกๆใหม่ๆเยอะมากคือเดินแล้วแบบอุ๊ยร้านนี้น่ากินก็เข้าครับมันไม่ได้แบบว่าต้องเจาะจงว่าจะเป็นร้านไหนอะไรเงี้ยทำให้แบบเรากินได้เยอะกินได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเจอกันในคริโอออนกราวนะครับผมออกัสครับและพี่พีค่ะลาแล้วครับบ๊ายบาย on ground ตะลุยสตรีทฟู้ดที่เยาวราช